วันนี้มาทำไก่ผัดขิงกันนะครับตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปใส่กระเทียมกระเทียมหอมแล้วครับก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเนื้อไก่นี้เราหั่นเป็นชิ้นไม่หนามากนะครับอันนี้ผมหมักซอสไว้แล้วหมักซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยหรือไม่ต้องหมักก็ได้นะครับแล้วแต่ใส่แครอทลงไปปรุงรสด้วยซอสหอยใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยไม่ปรุงรสเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้ผมหมักไก่ไว้แล้วเสร็จแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูแล้วก็ขิงเพิ่มความเผ็ดครับอันนี้แล้วแต่ชอบใส่พริกไทยสดท้ายด้วยต้นหอมไปได้เลยครับสีสันเป็นไงเอ่ยน่ากินไหมเดี๋ยวตักเสิร์ฟใส่จานเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไก่ผัดขิงทำง่ายๆในไม่กี่นาทีนะครับอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับขิงพริกไทยอ่อนด้วยนะครับเห็ดเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยทำกันง่ายๆนะครับก็สำหรับใครที่ชอบทานก็ลองทำกันได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวทานข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ